สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงครับสวัสดีครับอาจารย์อาร์มสวัสดีอีกครั้งครับอาจารย์ภาวินนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็ยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนว่าเมื่อพบเรา2คนเนี่ยไม่พ้นวรรณกรรมก็ต้องภาพยนตร์นะครับจนแทบจะกลายเป็นแบรนดิ้งของเรา2คนไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องหนึ่งแอนิเมชันละกันแอนิเมชันเรื่องหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชัน Disney Plus นะครับมีชื่อว่าลูก้านะครับหากคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกแอนิเมชันเรื่องลูก้าก็คือเป็นแอนิเมชันที่เล่าเรื่องบรรยากาศในหมู่บ้านชายทะเลแห่งหนึ่งนะครับในประเทศอิตาลีลูก้าเป็นชื่อของตัวละครหลักที่เป็นซีมอนสเตอร์นะครับที่มีความใฝ่ฝันแต่ไม่กล้าที่จะขึ้นมาอยู่บนบกนะครับแล้วก็มีการผจญภัยกันในเมืองนั่นนู่นนี่นะครับจนเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ก่อนจะเล่าเรื่องย่อโดยละเอียดขอเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับข้อความเด้งขึ้นมาแล้วนะครับสปอยเออร์เลิร์ทนะครับระวังนะครับถ้ายังไม่ได้ดูและอยากจะไปดูปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าพร้อมที่จะฟังพวกเราพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องลูก้าก็เชิญครับขอเริ่มเล่าเรื่องย่อแบบนี้สักนิดนึงนะครับมันเปิดมาก็พยายามเล่าว่าเนี่ยมันมีชาวประมง2คนพยายามจะหาปลงหาปลาแล้วก็แบบรู้สึกว่าเหมือนเจอซีมอนสเตอร์นะครับหรือว่าไปสัตว์ประหลาดทะเลเนี่ยก็ตกใจมากแล้วมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆผู้คนในเนื้อเรื่องเนี้ยที่เป็นมนุษย์นะครับค่อนข้างหวาดกลัวนะครับแล้วก็รังเกียจสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบซีมอนสเตอร์อย่างลูก้ามากๆแล้วก็ลูก้าเองก็ใช้ชีวิตนะครับอยู่ใต้โลกในโลกใต้ทะเลเนี่ยมาอย่างยาวนานนั่นนู่นนี่แล้วเขาก็มีความแบบสนใจอยากจะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนบกมาโดยตลอดแต่ก็ไม่กล้าเพราะเขาก็กลัวเนาะเพราะว่าแม่ก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดว่าระวังนะอย่าไปเข้าใกล้แบบบริเวณผิวน้ำนะเนี่ยไม่งั้นก็จะเสี่ยงต่อการถูกมนุษย์ฆ่าตายนะครับจนวันนึงอ่ะลูก้าก็ได้ไปพบซีมอนสเตอร์อีกตัวนึงที่มีชื่อว่าอัลเบร์โตนะครับ Alberto. แล้วเหมือนว่าอัลเบร์โตนี่ก็จะเป็นแบบซีมอนสเตอร์ที่มีความกล้าหาญมากในการจะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนบกแล้วเมื่อขึ้นไปอยู่บนบกเนี่ยร่างกายที่เป็นซีมอนสเตอร์ก็กลายมาเป็นมนุษย์ไปเลยโดยปริยายก็เหมือนเป็นการแบบซ่อนตัวได้อะครับมันมีความเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดเนาะอาจารย์อาร์มที่ที่เรารู้สึกเหมือนกันว่ามันดูแล้วเป็นเวอร์ชันLittle Mermaid เวอร์ชันผู้ชายแบบว่านั่นนี่นู่นต่อเรื่องย่อแล้วพอ2คนขึ้นไปอยู่บนบกเนาะแล้วก็พยายามจะไปใช้ชีวิตแต่ปรากฏว่าเขานำเสนอไอ้มอเตอร์ไซค์เวสป้าใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์เวสป้าติดอยู่ในโปสเตอร์หรือว่าเวสป้าคือเสรีภาพซึ่งอันเนี้ยในบรรยากาศของอันนี้ขออนุญาตเล่าบริบทนอกเรื่องนิดนึงนะครับว่าในอิตาลีอะครับช่วงทศวรรษ60นะครับจริงๆตั้งแต่ปลาย50แล้วแหละเวสป้าครับเป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะแต่ว่ามันกลายมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพของวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวสป้าเนี่ยจะถูกนำเสนอในฐานะแบบส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของวัยรุ่นมากๆนะครับซึ่งภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเล่นเช่นกันแล้วก็กลายไปเป็นว่าเวสป้าคือของขวัญล้ำค่าสำหรับเด็ก2คนเนี้ยที่เขาเฝ้าใฝ่ฝันอยากได้เวสป้ามากๆก็เลยสุดท้ายเนี่ยจับพลัดจับผลูต้องเข้าสู่การแข่งขันอย่างหนึ่งละกันในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่นะครับซึ่งเป็นเด็กผู้หญิง1คนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผจญภัยกันในเมืองนะครับจนในที่สุดท้ายเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ในระหว่างทางก็แน่นอนแหละว่ามันต้องมีดราม่าเล็กๆน้อยๆระหว่างเด็กผู้ชาย2คนนี้นะครับแต่ในท้ายที่สุดก็นำไปสู่การเปิดเผยตัวตนนะครับที่ปกปิดแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับจบแฮปปี้บริบูรณ์ตอนเราแบบว่า2คนนะฮะเมื่อกี้อาจารย์อาร์มบอกว่าพอเจอเรา2คนถ้าไม่เป็นเรื่องวรรณกรรมก็เป็นเรื่องหนังหรือไม่ก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับแบบว่า LGBT นะครับก็จริงๆเรื่องนี้ที่แบบว่าเราหยิบมาคุยกันกับอาจารย์อาร์มหลังไมค์ก็แบบว่าเอ้ยเรื่องนี้อ่านแบบว่าเป็น queer reading ได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นนั้นนะครับเรามาเช็คกันก่อนนะฮะฉากไหนที่อาจารย์อาร์มชอบ
ประทับใจมากที่สุดหรือไม่ใช่ว่าชอบประทับใจต้องถามว่าเป็นฉากที่ติดอยู่ในความทรงจำดูแล้วเกิดความอึดอัดใจอยากจะฟาดครับฉากไหนยกมาสักฉากนึงได้ไหมครับอาจารย์อาร์มแม้ว่าแอนิเมชันเรื่องนี้จะมีบรรยากาศแบบโคตรฟีลกู๊ดน่ารักนะครับแต่ฉากที่รู้สึกแบบอยากไฮไลท์มากๆแล้วแบบติดใจเรามากๆเลยคือฉากที่มันจะมีอยู่ฉากนึงที่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตัวละครหลัก2ตัวนะครับเมื่อโดนน้ำอ่ะนะครับเขาจะกลับคืนร่างไปเป็นซีมอนสเตอร์แล้วปรากฏว่ามันมีเหตุที่ทำให้ลูก้าต้องแฉว่าอัลเบร์โตเป็นซีมอนสเตอร์เพื่อที่ตัวเองจะได้แบบปกปิดและปกป้องตัวเองนะครับอัลเบร์โตก็เลยรู้สึกว่าตัวเองโดนหักหลังแล้วก็โดนแบบไล่กวดโดยชาวบ้านนั่นนู่นนี่ก็เลยแบบหนีลงทะเลหายไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าฉากนี้แม้มันจะปวดใจมาก heartbroken สำหรับคนดูมากๆนะแต่โดยส่วนตัวรู้สึกแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับกับฉากแบบนี้แต่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ในทางบวกนะฉากนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศของสังคมในโลกตะวันตกก็ตามหรือว่าสังคมไทยในอดีตก็ตามครับในยุคที่การเป็น LGBT ยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกันกับหลายๆสังคมถ้าเราพูดถึงนอกประเด็นเรื่องเพศอะก็ยกตัวอย่างเช่นอุดมการณ์ทางการเมืองอะครับอย่างไทยเองก็เคยมีบรรยากาศแบบนี้หรืออินโดนีเซียอย่างเงี้ยครับในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20เนี่ยเราจะมีบรรยากาศแบบว่าเฮ้ยไอคนนี้เป็นคอมมิวนิสต์ป่าววะเฮ้ยคนนี้มันเป็นพวกเดียวกันกับไอพวกขายชาติหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยครับการที่เราแบบพยายามจะแฉคนนี้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นการทรยศที่เลวร้ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูก้าทำกับอัลเบร์โตเนี่ยโดยส่วนตัวรู้สึกว่าตอนที่ดูเนี่ยรู้สึกแบบโกรธรู้สึกฮาร์ดบรอกเกนมากๆแล้วก็จำติดตาฝังตรึงกับฉากนี้มากๆนะครับแล้วอาจารย์วินนะครับมีฉากที่แบบอยากจะไฮไลท์หรือประทับใจหรืออึดอัดเป็นพิเศษบ้างไหมจริงๆจะบอกอาจารย์อาร์มว่าฉากที่เราชอบมากๆเลยนะครับก็คือฉากเปิดเรื่องที่อาจารย์อาร์มบอกเมื่อกี้นะครับว่าแบบว่าซีมอนสเตอร์นะครับกระโดดข้ามเรือนะครับจริงๆผมจะบอกว่า5นาทีแรกของหนังเนี่ยคือเซตมูดแอนด์โทนรายละเอียดแน่นมากนะฮะต้องบอกอาจารย์อาร์มแล้วก็ท่านผู้ชมก่อนผมเป็นแบบว่าออกแนวอ่านสัญญะนั่นนี่นู่นฉากแรกผมค่อนข้างประทับใจมากครับอาจารย์อาร์มเพราะว่าเพลงที่ใช้เปิดครับอาจารย์อาร์มเป็นภาษาอิตาเลียนเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่าที่มันเป็นเพลงตอนภาพสโลโมชั่นนะฮะโอมิโอแบปิโนคาโรนะฮะเป็นเพลงนั้นแล้วก็จะบอกว่าที่รู้จักเพลงนี้เพราะเคยฟังในหนังแบบว่า A Room With A View อะไรสักอย่างหนึ่งความหมายของเพลงหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Oh My Dear Daddy Oh My Dear Papa อะไรต่างๆนะฮะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวมันเป็นเรื่องการเขาเรียกว่า resistance เมื่อกี้อาจารย์อาร์มโยงเข้าบริบทของคอมมิวนิสต์นั่นนี่นู่นเนาะคือมันเป็นการเขาเรียกว่าปฏิวัติคือผู้เด็กผู้หญิงคนนึงไม่ใช่เด็กนะฮะผู้หญิงคนนึงลุกขึ้นมาปฏิวัติร้องเพลงเนี้ยเพื่อบอกพ่อว่าถ้าพ่อไม่ช่วยผู้ชายคนนี้นะฉันจะไปกระโดดน้ำคือฉันจมน้ำตายดีกว่าไม่ได้อยู่กับผู้ชายที่รักอันเนี้ยคือบริบทของเพลงนั้นนะครับถ้าใครฟังเพลงอาจจะคุ้นๆมันแล้วก็เพลงฉากเปิดตัวนี้อันนี้เป็นสปอยเลอร์สุดๆนะฮะเจ้าซีมอนสเตอร์ที่กระโดดข้ามเรือตัวนั้นน่ะก็คืออัลเบร์โตใช่มั้ยครับซึ่งต่อมาเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์กับลูก้าเนี่ยมันแบบว่าค่อนข้างคลุมเครือประเด็นแบบว่า LGBT queer reading เดี๋ยวเอาไว้เบรก2นะฮะแต่ว่าเราเห็นแล้วเราเริ่มแบบได้กลิ่นว่าเอ๊ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนถ้าไม่ได้อยู่กับคนที่ฉันรักฉันอยู่ใต้ท้องทะเลลึกดีกว่าเพลงแรกมาเลยอาจจะไม่ใช่เพลงแรกเพลงที่2เพลงแรกนั่นเป็นเพลงแบบว่าเปิดนะฮะแล้วก็การที่แบบว่าเป็นเงือกไม่ใช่เงือกซีมอนสเตอร์ที่แบบว่ามาคว้าแก้วน้ำ
มาคว้าไพ่ผมต้องสารภาพว่านึกถึงอาจารย์มิ่งที่เป็นแขกรับเชิญของพวกรายการรายหมายเหตุประเภทไทยนะฮะก็สนใจเรื่องไพ่ทาโร่เขาหยิบไพ่ทาโร่แล้วไพ่ทาโร่นี่ก็เป็นวัฒนธรรมของอิตาเลียนแบบจ๋าเลยฮะอาจารย์อาร์มแล้วก็ไพ่ที่จับเนี่ยนะครับก็คือไพ่เขาหยิบแก้วหยิบแก้วอาจารย์อาร์มนึกภาพออกไหมว่าโผล่ครั้งแรกมาหยิบไอ้เครื่องมือผู้ชายโผล่ครั้งที่สองหยิบแก้วและที่ติดมือตกลงไปในทะเลด้วยเนี่ยคือไพ่เด็กถ้วยนะฮะซึ่งความหมายของไพ่เด็กถ้วยเนี่ยมันมีตัวเองสนใจเรื่องไพ่ยิปซีนิดนึงนะฮะแบบว่าไพ่เด็กถ้วยเนี่ยมันแบบว่าหมายความถึงการสัมผัสในสิ่งที่อยู่แบบลึกๆตัวเองข้างในฮะเป็นแบบว่ายังไม่ได้ explore เยอะนะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีความรู้สึกนี้คือมันจะมีถ้วยมีแก้วแล้วมีปลาโผล่หัวแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ที่ไปในเรื่องเนี้ยเพราะว่า2คนนี้คือแบบว่าเริ่มเอ็กซ์เพอริเมนต์ความสัมเขาเรียกความรู้สึกลึกๆข้างในที่อยากจะที่มันเพิ่งเผยออกมาการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแล้วทั้งเจ้า2คนเนี่ยทั้งลูก้ากับแอลเบโตเนี่ยก็แบบว่าออบเซสกับไพ่เด็กถ้วยอยู่ตลอดเวลาแล้วมันยังแปลว่าแบบว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับไพ่เด็กถ้วยเพราะฉะนั้นซีนแรกแบบว่าโอเคเรื่องนี้ดูต่อโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมครับแล้วเรากลับมาคุยกันต่อว่าถ้าเราจะอ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะที่เป็นแบบเป็นqueer materialเนี่ยเราจะอ่านมันอย่างqueerได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมและอาจารย์อาร์มตินภพนะครับมาคุยกันเรื่องหนังลูก้าต่อนะครับเมื่อเบรกแรกเราได้แบ่งปันฉากที่เรารักและไม่รักมากเท่าไหร่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็หินไปเรียบร้อยแล้วด้วยว่าฉากหนังเรื่องนี้นะครับที่เราหยิบยกผมกับอาจารย์อาร์มหยิบยกมาเพราะว่าเรามี question mark คำถามอันเบิ่มเลยว่าตกลงเราจะสามารถอ่านตัวบทชิ้นเนี้ยในฐานะ text queer ได้หรือเปล่าการอ่านแบบqueer ใช้กับหนังเรื่องนี้ได้หรือเปล่าฉากที่อาจารย์อาร์มพูดยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือข้อดีของการอ่านหนังนะครับว่าคือการที่ไปเอาคนคนหนึ่งอย่างที่ลูก้าทำกับอัลเบโตเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเขาเป็นซีมอนสเตอร์ก็คืออาจจะตีความได้ในลักษณะที่แบบว่าเอ้ยคนนี้เป็นคอมมิวนิสต์หรือในขณะเดียวกันเราตีความได้ว่าเขาเป็นเกย์ฉากนั้นเห็นไหมครับว่าความแบบว่าเลเยอร์อย่างที่เราคุยกันที่นี้อยากถามอาจารย์อาร์มว่าเราถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังเรื่องนี้ในฐานะ queer text ตัวบทที่การอ่านแบบ queer ครับสำหรับอาจารย์อาร์มมันมีสัญญาหรือว่าฉากไหนตอนไหนที่อาจารย์อาร์มอยากจะอธิบายขยายเพิ่มขึ้นนอกจากฉากที่ลูก้าทรยศบอกว่าไปเอาเพื่อนการเอาเพื่อนนี่คือเขาเป็นนั่นเป็นนี่มีฉากไหนอีกไหมครับอาจารย์อาร์มจริงๆฉากสำคัญเลยที่รู้สึกว่าถ้าอ่านอย่างqueerน่าจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนก็น่าจะเป็นฉากจบของแอนิเมชันเรื่องนี้ครับตัวละครลูก้ากับอัลเบร์โตแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมาส่งเพื่อนผู้หญิงเนี่ยจะไปเรียนต่อนะครับก็คือกำลังจะขึ้นรถไฟไปสู่โลกที่กว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่าแค่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ปรากฏว่าสุดท้ายลูก้าก็ตัดสินใจแบบอ่ะโดดขึ้นรถไฟไปด้วยนะครับจริงๆเขาปูพื้นไม่เหรอว่าลูก้าเป็นคนสนใจโลกที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับโลกแบบโลกทั้งใบมากกว่าแค่ในหมู่บ้านเท่านั้นแล้วลูก้าก็จะแบบกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนหนังสือมากๆนะครับลูก้าก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะไปเรียนกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้นั่งรถไฟไปสู่เมืองใหญ่นะครับฟังดูคุณผู้ชมก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะคุยยังไงมันก็แค่เด็กที่สนใจเรียนก็อยากจะได้รับโอกาสไปเรียนหนังสือเพิ่มแค่นั้นหรือเปล่าแต่เอาข้างจริงนะครับถ้าเราดูองค์ประกอบในฉากนั้นเราจะพบว่าเราอย่าลืมว่าตัวละครลูก้าเนี่ยเป็นอาเซอร์หรือเป็นคนอื่นในชุมชนแห่งนี้ซึ่งที่เพิ่งได้รับการยอมรับ
นะครับในชุมชนแห่งนี้แล้วการเดินทางไปเมืองใหญ่ด้วยรถไฟมันก็เปรียบเสมือนการเดินทางสู่คันลองคลองธรรมในแบบที่สมควรจะเดินทางไปครับพร้อมกับเด็กผู้หญิงนะครับเดินทางไปสู่สังคมที่กว้างขวางใหญ่ขึ้นนะครับในขณะที่ตัวละครแม่ก็ยังกังวลว่าโอ๊ยแล้วถ้าสถานะที่ถูกปกปิดของลูกฉันสักวันนึงมันต้องเปิดเผยแล้วมันจะมีคนแบบไม่ยอมรับลูกฉันแน่เลยอะไรเงี้ยตัวละครอีกตัวนึงก็บอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกมันต้องมีทั้งคนยอมรับและไม่ยอมรับแล้วเล่าในฐานะผู้ชมเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยในท้ายที่สุดแล้วอะสุดท้ายตัวละครอย่างลูก้าที่พยายามขายบรรยากาศแบบโรแมนซ์มาทั้งเรื่องเนี่ยสุดท้ายก็เอ็นอัพด้วยการตัดสินใจกระโดดขึ้นรถไฟสายเฮเทโรนอร์มิทิวิตี้ไปพร้อมๆกับเด็กผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงสุดซีของเขาเนี่ยไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นแล้วลีฟหรือทิ้งชายที่เป็นโรแมนซ์อย่างอัลเบโตไว้เบื้องหลังในชนบทแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจทิ้งเพื่อนไว้ที่ชนบทแล้วตัวเองไปเรียนหนังสือเท่านั้นน่ะแต่มันคือชั้นละทิ้งปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมากับอัลเบโตเอาไว้เบื้องหลังในขณะที่ชั้นจะมุ่งหน้าไปสู่ความเจริญไปสู่ความทันสมัยไปสู่ความพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับในขนบแบบเฮเทโรอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้โดยส่วนตัวรู้สึกว่านี่มันคือการประกอบสร้างทวิลักษณ์ระหว่างheteronormativity ในฐานะความก้าวหน้ากับ homo relations นะครับในฐานะสิ่งที่แบบล้าหลังต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอดีตเป็นเพียงความทรงจำนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยฉากเนี้ยเราน่าจะเห็นความเป็นควีร์ในตัวบทน่าจะเด่นชัดที่สุดแล้วและจันวินนะครับมีสัญญาหรือมีฉากไหนที่อยากจะนำเสนอในฐานะที่เป็นควีร์รีดดิ้งบ้างหรือเปล่าคือจริงๆอันนี้ต่อจากที่พูดเมื่อกี้เลยนะครับว่าความชื่นชอบของเราต่อหนังเรื่องนี้อย่างหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยก็คือเราคิดว่าหนังมันเอื้อให้เราตีความได้หลายระดับมันไม่ได้ว่าถูกจำกัดอยู่แค่การตีความอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับเราเองเนี่ยคือถ้าถามว่าอ่านหนังเรื่องนี้เป็น queer reading ได้ไหมเราก็คิดว่าเราอ่านเป็น queer reading ได้ด้วยเช่นกันอย่างฉากเมื่อกี้ต้องบอกว่าอาจารย์อาร์มขโมยไปเรียบร้อยแล้วฉากที่แบบว่าเอาเพื่อนเนี่ยนะครับฉากนั้นเนี่ยคือตีความได้มากๆเลยแต่จะบอกว่าคือส่วนตัวของเราเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นนะนะฮะว่ามันเหมือนกับหนัง Little Mermaid เลยถ้าแบบว่าท่านผู้ชมจำได้ที่ผมแทรกอาจารย์อาร์มฉากแรกเนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคแบบโพสคือไอการศึกษาโพสต์โมเดิร์นนะครับคือหนังอย่างผมเริ่มดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มดูโดยที่เราไม่ได้มีแบ็คกราวด์อย่างน้อยตัวเองรู้จักเรื่อง Little Mermaid พอเราดูฉากแรกๆการที่เขาไม่ใช้คำว่า Mermaid ใช้คำว่า Sea Monster นั่นนี่นู่นเนี่ยแล้วฉากที่เจ้าลูก้าเนี่ยนะครับว่ายขึ้นไปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า fish eyes view ที่แบบว่ามองขึ้นไปบนบกมองขึ้นไปบนฟ้าเข้าไปใกล้เขาเรียกว่าเขาเรียกผิวน้ำใช่ไหมมากที่สุดแล้วก็การที่มีแม่ห้ามว่านั่นนี่นู่นมันคือทำให้เราทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรานึกถึงเรื่อง Little Mermaid มากที่สุดก็คืออย่าง Little Mermaid ถ้าแบบว่าเราอ่าน Fairy Tale ชิ้นนั้นน่ะ Little Mermaid จะไปเก็บพวกสิ่งของเพื่อมาชื่นชมว่าแบบว่าไอ้สิ่งของที่หล่นมาจากโลกข้างบนเนี่ยมันคืออะไรนะครับลูก้าก็ทำแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนเราดูเนี่ยบวกกับฉากแรกที่อาจารย์อาร์มที่เมื่อกี้เราคุยกับอาจารย์อาร์มในเบรกแรกเรื่องเด็กถ้วยไพ่ทาโร่อะไรนั่นนี่นู่นดนตรีที่แบบว่านำมาใช้เปิดเนี่ยนะครับว่าโอ้ my dear daddy ฉันจะยอมอยู่ใต้ท้องทะเลถ้าไม่ได้อยู่กับชายที่เป็นที่รักเนี่ยแล้วหนังลูก้าเนี่ยมันมีฉากที่แบบว่าแม่บอกว่าถ้าจะขึ้น
เนี่ยเดี๋ยวจะถูกทำโทษว่าจะต้องไปอยู่ลึกสุดของท้องทะเลกับลุงเหล่านี้มันทำให้เราประกอบสร้างในหัวสมองเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์อามว่ามันคือเรื่องรักแบบโรแมนซ์อะมันไม่ใช่โรแมนซ์แล้วพอมาเจออีกเจ้าอัลเบรโตที่แบบว่าส่องขึ้นมาแล้วแบบว่าช่วยให้แบบว่ากลายเป็นคนเนี่ยนะครับหางกลายเป็นขาแล้วมันมีความสัมพันธ์แบบ Call Me By Your Name อ่ะฉากที่แบบว่าถ้าจำฉาก69ใน Call Me By Your Name มันมีความสัมพันธ์แบบ Give and Take อ่ะครับอาจารย์อาร์มคือในขณะเดียวกันอัลเบรโตก็สอนแบบว่านั่นนี่นู่นให้กับลูก้าไม่ลงรายละเอียดเท่านี้ก็แบบว่าสปอยแบบเยอะแยะมากมายตอนแรกเราคิดว่าแบบว่าลูก้าจะเป็นฝ่ายที่ passive แต่ทำไปทำมาเราจะเห็นว่าสองคนเขาเรียกว่าสลับกันโดยที่แบบว่าจังหวะหนังเขาจะเล่นอย่างแบบว่าอ่ะยกตัวอย่างฉากที่แบบว่าที่อัลเบรโตบอกว่าแบบว่านายต้องหยุดเสียงในหัวอย่า overthinking อะไรทั้งนั้นแล้วมันก็มีฉากหนึ่งที่แอลเบรโตเกิดไม่กล้าขึ้นมาแล้วลูก้าบอกว่านายต้องหยุดเสียงในหัวแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอ๋อจิกหมอนนิดนึงว่าแบบว่า มันทำให้เรานึกถึงหนัง Call Me By Your Nameด้วยนะครับคืออันเนี้ยเราอ่านแบบว่าความหมายแบบเควียร์แต่ในขณะเดียวกันพอไปจบเนี่ยแบบที่อาร์มว่าเมื่อกี้เนี้ยเราก็ทำให้คิดว่าแบบว่าเออหนังมันก็แบบว่าไม่ใช่ว่าทรยศแต่ว่ามันทำให้เราอ่านว่ามันไม่ใช่ความรักแต่ว่ามันเป็นคอมเรดชิพแบบผู้ชายที่เป็นเพื่อนกันก็ได้นะฮะครับแต่ว่าจากที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้ทั้งไอ้ความเหมือนว่าจะพยายามจะเคลียร์กันมาทั้งเรื่องแต่จุดจบมาจบลงด้วยอ้าวสุดท้ายเฮเทโรนอร์มทิวิตี้ชนะแบบเนี้ยมันก็เหมือนว่ามันก็เรียกมันก็เลยนำมาสู่กระแสมากมายนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเนี้ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันพยายามจะนำเสนอบรรยากาศหรือกลิ่นอายหรือสัญญาแบบเคลียร์หรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่เคลียร์เบตติ้งโปรเจกต์หมายความว่าเป็นแค่ความพยายามของผู้ผลิตในการจะใส่กลิ่นอายเล็กๆน้อยในนามของมาร์เก็ตติ้งเพื่อแบบดึงลูกค้าให้ได้มากเท่านั้นไม่ได้จะมีแบบเกย์เอเจนดาหรือควีร์เอเจนดาในการจะเรียกร้องหรือว่าในการจะนำเสนอควีร์เรพรีเซนเทชันแต่อย่างใดนะครับมันก็มีข้อถกเถียงอันนี้อยู่โดยตลอดซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันก็คงเถียงไปได้เรื่อยๆแหละว่าถ้าเรามองว่าเฮ้ยจริงๆสัญญาเหล่านี้มันสำคัญก็จะมองว่ามันเป็นควีร์โคดดิ้งเป็นควีร์เรพรีเซนเทชันก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอ้าวสุดท้ายแล้วทำไมมาจบแบบนี้ล่ะสรุปว่าทั้งเรื่องที่นำเสนอมาเนี่ยหลอกฉันอยู่หรือเปล่าอ้าวก็อาจจะคิดได้เหมือนกันว่านี่เป็น queer baiting แต่โดยส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะคิดแบบใดอ่ะถือว่ามันแล้วแต่ผู้อ่านแล้วแต่ผู้ชมทั้งสิ้นในการตีความนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเอ็นริโก้คาซาโรซ่านะครับดีเรคเตอร์หรือว่าผู้กำกับแอนิเมชันเรื่องเนี้ยเคยมาตอบสื่อประมาณว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เรื่องเกย์หรอกก็เป็นเรื่องแบบความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มในวัยกำลังค้นหาตัวเองก่อนที่จะไปเติบโตมีแฟนมีลูกมีเมียอะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวรู้สึกว่าการที่ผู้เขียนหรือผู้ผลิตออกมาห้ามการตีความแบบอื่นอันเนี้ยโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เท่าไหร่กับจินตนาการของผู้ชมเพราะในฐานะผู้ชมเนี่ยถ้าเรามองว่า queer reading นะครับเป็นกระบวนการในการสำรวจตัวตนทบทวนประสบการณ์แบบหนึ่งหรือว่าประกอบสร้างอัตวิสัยแบบหนึ่งอ่ะเราก็ต้องย่อมอนุญาตให้ผู้ชมหรือผู้อ่านนะครับปฏิสัมพันธ์กับตัวบทได้อย่างอิสระเสรีเผื่อว่าเขาจะสำรวจตัวตนเผื่อที่ว่าเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วย้อนนึกถึงชีวิตวัยเด็กอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นต่างหากที่สำคัญเพราะฉะนั้นณจุดเนี้ยมันไม่สำคัญเลยว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างลูก้ากับอัลเบรโต2คนนี้เป็นเกย์จริงหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญคือมันอยู่ที่การตีความของเราในฐานะผู้อ่านมากกว่าครับเห็นอาจารย์ด้วยอะไรเต็มท้ายมั้ยครับเห็นด้วย 100% กับที่อาจารย์อ่านมากโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับเห็นด้วยกับลูก้าไหมที่สุดท้ายแล้วตัดสินใจโดดขึ้นรถไฟสาย heteronormativity นะครับไปกับเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ทิ้งอัลเบรโตไว้เบื้องหลัง
นะครับหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับตัวละครอย่างอัลเบร์โตและลูก้านะครับก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับในช่อง YouTube นะครับหรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใน Facebook ของประชาไทยก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและจันภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ